นับดูแล้วโอบนิธิเนี่ยเขาเข้าวงการตั้งแต่อายุ18ปีปีนี้กำลังจะมีอายุ28ปีเท่ากับว่าโอบนิธิก้าวสู่ปีที่10ในวงการบันเทิงแล้วนะคะและปีนี้กำลังก้าวสู่กรอบใหม่ๆจะปล่อยซิงเกิลเพลงแรกค่ะยังไม่เคยทำคือมิวสิคอลน่ะร้องเพลงก็ได้อยู่แล้วใช่ครับอีกอันนึงคือยังไม่เคยปล่อยเพลงทำไหมแต่เดี๋ยวรอต้องรอแพลนก่อนว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเอ้ยว่าออกมาเดือนไหนอะไรอย่างงี้ครับปีนี้เหรอปีนี้แหละครับต้องทำปีนี้แหละครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคือผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนนึงที่ผมสามารถร้องเพลงได้ ผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากเราเห็นในรายการใช่ไม่อยากทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปอะไรอย่างเงี้ยวันนึงที่คือก่อนที่ผมจะมาเป็นนักแสดงเนี่ยผมเคยต้องไปแบบว่าเทสเสียงด้วยนะแต่ว่าเทสไม่ผ่านเพราะว่าตอนนั้นแบบว่าไม่รู้จักการร้องเพลงที่ไม่รู้จักเบสิกการร้องเพลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ผ่านไปเทสเพื่อเป็นนักร้องหรือเทสอาจเป็นเดโมเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ฟังแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็เลยแบบโอ้ผ่านวันนี้ก็น่าจะถึงฝันเป็นจริงแล้วนะคะปีนี้รอติดตามกันแต่ก่อนจะถึงวันออกเพลงค่ะสิ่งที่โอบนิธิเตรียมวางแผนเอาไว้ก็คือต้องหาช่องทางปล่อยเพลงเล็งไว้ว่าจะต้องทำ channel YouTube นะคะจากนี้เนี่ยจะไปโผล่ในช่องของแฟนสาวมะปรางอลิสาอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะโอบนิธิจะต้องสร้างช่องทางของตัวเองค่ะเรียนรู้การเป็นยูทูบเบอร์จากสาวคนสนิทเนี่ยแหละค่ะ